ขอประธานกราบทูลได้เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายในเฟซทุกท่านครับเมื่อเช้าผมก็พบข้อเขียนของทายาทท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์ที่พ่อของท่านฝากให้นำเสนอต่อสังคมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งเมื่อต้นปีนี้เองก็แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ท่านก็ล้มป่วยแล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อนๆก็ต่างพากันเป็นห่วงแต่ก็ทราบดีว่าอาการของท่านนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกว่าระยะปลายเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็ได้แต่ประคับประคองให้นานที่สุดและเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองท่านก็ได้เสียชีวิตลงผมก็มีความเสียใจในหลายประการประการแรกก็คือไม่สามารถที่จะไปร่วมงานท่านได้เพราะว่าในช่วงที่มีการฟังสวดที่วัดธาตุทองก็ค่อนข้างจะเลิกค่ำในการขับรถวาในเวลากลางคืนเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องสายตาจึงไปร่วมงานไม่ได้แล้วก็งานพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นอ่ะผมก็ติดภารกิจในการเรียนพระพิธรรมที่วัดศรีสุดารามเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ติดตามเฟซบุ๊กของผมก็คงจะทราบว่าช่วงหลังๆนี่ผมหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งเกษียณรับราชการมาต้องนานก็ไม่ได้ศึกษาอะไรจริงจังก็เฮตามเขาไปเพื่อเริ่มศึกษาก็เลยเข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากและคนพื้นๆทั่วๆไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าไม่ทุ่มเทผมเองก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพียงแต่แค่มองเห็นภาพลางๆเท่านั้นเองว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรดังนั้นในวันเสาร์ก็เลยไม่สามารถไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านได้แต่ก็ไม่ได้เสียอกเสียใจมากมายที่เพื่อนที่ดีจากไปเพราะบัดนี้ผมทราบแล้วว่าท่านก็ไม่ได้ตายไม่ได้สูญสลายเหมือนท่อนไม้ผุพังแต่ท่านก็เปลี่ยนภพไปปฏิสนธิในภพใหม่และจากการที่ได้สนิทสนมกันเป็นระยะเวลาเป็น10ปีก็ทำให้ทราบว่าท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองทุ่มเทชีวิตและหน้าที่ให้กับราชการอย่างจริงจังดังนั้นเมื่อเช้าก็อ่านพบข้อเขียนของทายาทของท่านจึงได้นำมาขยายความตามที่ท่านประสงค์ในครั้งนี้ก่อนที่จะนำเข้าสู่บทความของท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์ซึ่งผมได้นำเสนอใน Facebook ของผมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับจำนวน2ฉบับก็ขอแนะนำเสียก่อนว่าภารกิจหน้าที่ของท่านและหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไรท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์นั้นท่านดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหน่วยงานสำนักข่าวกรองแห่งชาตินี้เปลี่ยนชื่อมาจากกรมประมวลข่าวกลางซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2มีหน้าที่ในการรวบรวมข่าวกรองทั้งทางยุทธศาสตร์และทางยุทธวิธีเพื่อรายงานต่อรัฐบาลเรียกว่าเป็นหน่วยงานระดับชาติที่สูงสุดที่ทำงานด้านข่าวกรองส่วนหน่วยงานอีก2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้แก่ศูนย์รักษาความปลอดภัยซึ่งก็ปฏิบัติงานให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารนั้นก็คือกองบังคับการตำรวจสันติบาลซึ่งขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองดังนั้นหน่วยงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งท่านอัศวินเนี่ยเคยรับราชการตลอดชีวิตของท่านนั้นจึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลที่จะสนับสนุนรัฐบาลแต่ว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจดำเนินการใดๆการหนึ่งนั้นน่ะไม่ใช่เพราะว่ามีข้อมูลจากข่าวกรองหรือไม่มีข้อมูลจากข่าวกรองแต่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าจะทำอะไรแค่ไหนหรือไม่อย่างไรซึ่งอย่างกรณีตัวอย่างการเผาบ้านเผาเมืองการทำลายการประชุมที่พัทยาของคนร้ายซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีนั้นน่ะสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เตือนรัฐบาลล่วงหน้าเป็นเวลานานไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับรัฐบาลรู้แต่รัฐบาลนั้นไม่มีกลิ่นที่จะแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากข่าวกรองนั้นได้ดังนั้นแม้หน่วยงานข่าวกรองนั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดแต่ถ้าผู้ตัดสินใจไม่ได้เรื่องได้ราวงานข่าวกรองชิ้นนั้นก็เสียหายไปทั้งที่บางทีก็ต้องทุ่มเท
ทั้งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อให้ได้ข่าวสารนั้นมาดังนั้นท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์นั้นน่ะปฏิบัติงานตั้งแต่ข้าราชการระดับล่างจนถึงระดับผู้บริหารสูงเกือบจะที่สุดของหน่วยงานท่านจึงมีข้อมูลความรู้มากมายและท่านก็มีความเป็นห่วงบรรยายอย่างยิ่งถึงอนาคตของชาติของเราจึงได้ฝากให้ทายาทเขียนเป็นบทความนำเสนอต่อสังคมก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายซึ่งท่านก็ทราบดีแล้วว่าท่านก็จะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานเพราะว่าบทความนี้เขียนขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ดังนั้นเพื่อเป็นการอุทิศความดีให้กับท่านที่ห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองผมจึงขออนุญาตณที่นี้และขออนุญาตต่อทายาทของท่านว่าจะขอขยายความบทความเนื้อหาประเด็นจุดประสงค์ของท่านเนี่ยให้สังคมได้รับทราบว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ความของทางการเมืองของผู้สูญเสียนั้นผู้ที่ทำลายชาติบ้านเมืองนั้นมันมีมากน้อยเพียงใดบ้างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้โพสต์ไปแล้วนะครับว่าถ้าหากจะฟังการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็ขออนุญาตกลับไปอ่านบทความของท่านสองฉบับอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้สำคัญอะไรมากมายผมก็ขอทบทวนให้กันละกันว่าประเด็นในเนื้อความที่ท่านเขียนนั้นมีอยู่แค่3ประเด็นใหญ่ๆเท่านั้นเองแต่3ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยมันแตกมาเป็นข้อย่อยๆได้อีกหลายข้อตามผลการวิเคราะห์และเอาหลักเข้าไปจับที่ผมจะขอขยายความในส่วนนี้ประการแรกก็คือแน่นอนละถึงแม้รัฐบาลลุงตู่เนี่ยท่านจะยื้อการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานอันนี้ก็เป็นความผิดของท่านอย่างหนึ่งที่ท่านไปให้สัญญาณมันในช่วงแรกก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคม2557ว่าท่านจะขอเวลาอีกไม่นานถึงขนาดแต่งเพลงอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็เปิดเพลงทุกวันแต่ท่านก็ทำไม่ได้เพราะว่าที่จริงส่วนหนึ่งนั้นอ่ะท่านไม่ควรจะพูดเพราะว่าท่านยังไม่รู้สถานการณ์แต่เมื่อพูดไปแล้วท่านก็ต้องตระบัดสัตว์แต่ก็ถือว่าไม่มีความผิดเต็มสูบเท่าไหร่นักเพราะว่าเหตุผลดังนี้ครับเมื่อเข้ามาปฏิบัติราชการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นธรรมสำหรับคนที่ชอบหรือเกลียดท่านนายกลุงตู่เนี่ยจะเอาความรู้สึกส่วนตัวไปใช้แต่ละผมก็เช่นกันน่ะถึงแท้จะเรียนหนังสือกับท่านเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านหรือว่าไปอวยหอมหมกอะไรกับท่านมากมายก่ายกองท่านที่ติดตามเฟซผมจะทราบดีผมไม่เข้าใครออกใครทั้งสิ้นเพราะว่าผมแค่แต่หมา5ตัวเท่านั้นที่บ้านคนอื่นเนี่ยไม่มีอยู่ในสายตาหรอกเราต้องเอาสายประเทศชาติเป็นที่ตั้งแต่ถ้าหากมองด้วยใจเป็นธรรมจริงๆนะผมก็เชื่อว่าเมื่อท่านเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลนะท่านจะเจอเรื่องราวมากมายมันเหมือนกับปลวกที่มันกินฝาบ้านอยู่อะตอนแรกเราเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เข้าใจว่าซ่อมแซมบ้านหลังนี้ไม่นานก็คงจะใช้การได้เพราะว่าฝาผนังยังอยู่ในสภาพดีสีก็ยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม้ก็ยังดีแต่ข้างในมาเป็นปลวกบ้านท่านใดที่เคยถูกปลวกกินจะเข้าใจเลยนะว่าปลวกมันเลี้ยงฝาผนังข้างนอกไว้แต่มันกินเนื้อในหมดดังนั้นเมื่อท่านเข้าไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็จะเริ่มเห็นร่องรอยเริ่มรื้อเริ่มแคะแล้วฝามันก็จะรั่วออกมานี่ก็ลักษณะคล้ายๆกับการปกครองประเทศไทยนั่นแหละดังนั้นจากเดิมที่ท่านมีคงจะตั้งใจจริงๆว่าคงจะอยู่อีกไม่นานเพื่อจะถ่ายทอดอำนาจต่อไปเนี่ยท่านจึงทำไม่ได้อันนี้ควรจะต้องเห็นใจด้วยเหตุผลที่ดังกล่าวมาแล้วนี้นะแต่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ถึงขนาดถอนรากถอนโคนเพราะคนร้ายที่มุ่งทำลายชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันยังอยู่และเป็นภัยคุกคามอยู่ในปัจจุบันภัยคุกคามคืออะไรภัยคุกคามนั้นมีหลักในการจำแนกแค่2ประการเท่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือประเทศหรือรัฐบาลหรือองค์การใดองค์การหนึ่งนั้นประการแรกมีเจตนาร้ายต่อเราอันนี้ก็ถือเป็นดัชนีข้อที่1แต่ยังไม่ใช่เป็นภัยคุกคามมันต้องประกอบด้วยข้อที่2ด้วยก็คือว่านอกจากมีเจตนาร้ายแล้วต้องมีขีดความสามารถในการที่จะทำร้ายเราด้วยดังนั้นถึงแม้เขาจะมีเจตนาร้ายต่อเราแต่เขาไม่มีขีดความสามารถในการทำร้ายเรานั่นไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปปากซอยมีสุนัขตัวหนึ่งไม่ชอบหน้าเราเลยแต่ตัวเล็กกระจิ๋วหลิวได้เห็นหน้าเรามันก็เห่าแค่บ็อกแบ็กบ็อกแบ็กกัดเราไม่เข้าเพราะตัวมันเล็กเขี้ยวมันสั้น
นั้นสุนัขตัวนี้ไม่ถือเป็นภัยคุกคามหรือว่ามีสุนัขตัวใหญ่เขี้ยวยาวเฟื้อยแต่มันไม่เกลียดเราเจอหน้าก็กระดิกหางดังนั้นก็สรุปได้ว่าไอ้สุนัขตัวใหญ่นั้นมันมีขีดความสามารถในการทำร้ายเราก็จริงแต่มันไม่มีเจตนาร้ายกับเราเลยนั่นก็ไม่ใช่ภัยคุกคามดังนั้นภัยคุกคามต้องครบทั้งสองประการคือมีเจตนาร้ายและมีขีดความสามารถซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงไอ้คนหน้าเหลี่ยมที่หลบหนีคดีอยู่นอกประเทศนั้นอ่ะมันมีครบทั้งสองประการถ้าหากประเมินหยาบๆขีดความสามารถที่จะทำร้ายประเทศไทยในส่วนของภายในประเทศของเราเนี่ยอย่างน้อยมันมีอยู่เครื่องมือต่างใหญ่ๆอยู่5แก้ไขมีอยู่8เครื่องมือด้วยกันที่มันยังดำรงขีดความสามารถในการทำร้ายประเทศของเราได้เครื่องมือ8ประการนั้นประการแรกก็คือมีกลุ่มข้าราชการส่วนหนึ่งซึ่งเป็นไอ้พวกช่อราชบังหลวงกังฉินที่มันคบหาสมาคมกับไอ้คนหน้าเหลี่ยมซึ่งยังอยู่ในระบบราชการเป็นจำนวนมากท่านก็บางคนก็พูดเตือนๆว่าเอางั้นก็ไล่มันออกไปให้หมดถ้าไล่ไปแล้วจะเอาใครทำงานเพราะว่าในระบบราชการเนี่ยในระดับสูงเนี่ยก็มีไม่มากหรอกครับแล้วก็คนระดับล่างที่มีความสามารถโตมาแทนก็ไม่ทันดังนั้นจะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ได้แต่ข้าราชการกลุ่มเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในระบบราชการอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งเป็นเครื่องมือของที่หนึ่งที่ไอ้วายร้ายต่างประเทศนั้นสามารถจะใช้การได้เครื่องมือกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักธุรกิจที่ร่วมหัวกันช่อหลวงดวงราชอำนาจอิทธิพลที่อาศัยไอ้คนหน้าเหลี่ยมสมัยก่อนนั้นอวยประโยชน์ให้กับพวกมันก็ยังมีอำนาจอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยมีเงินมีทองมีฐานะทางเศรษฐกิจมีหน้าในตาทางสังคมและมีอำนาจทางการเมืองมีเป็นอยู่จำนวนมากดังนั้นเครื่องมือประการที่สองก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่มีผลประโยชน์กับวายร้ายต่างประเทศกลุ่มที่สามก็คือสื่อมวลชนที่สามารถจะซื้อหาได้โดยไม่ยากนักสื่อมวลชนไทยทุกท่านที่ติดตามก็คงจะทราบดีว่าที่ชื่อถือได้นั้นมีน้อยมากนอกนั้นก็เล่นละครเล่นลีเกกันไปยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็กรณีของหวย30ล้านน่ะแหละก็เลี้ยงกันไปเป็นเดือนๆแล้วเอาไว้เป็นเครื่องมือหากินงั้นไอ้คนที่ขยายผลแต่เรื่องไร้สาระเช่นนี้ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพอะไรเลยซึ่งไอ้พวกนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นสื่อมวลชนนั้นเป็นกลุ่มที่ง่ายมากที่จะซื้อหามาและองค์การควบคุมของเขาเองเนี่ยก็อ่อนแอเหลือเกินจนไม่สามารถจะวางใจอะไรได้กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มพวกนักวิชาการบ้าบอไอ้พวกบ้าเสรีภาพไอ้บ้าความคิดเรื่องโดยที่หลับหูหลับตาบ้าฝรั่งแล้วก็อาศัยไม่มองเหตุผลหรือความเลวร้ายของไอ้ฝ่ายที่หนีไปต่างประเทศมองแต่ข้อมูลที่มันเสนอออกมาด้านเดียวพวกนี้หลงตำราก็มีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการที่บ้าตรงๆแบบไม่มีอะไรแฝงประโยชน์และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักวิชาการที่เห็นแก่อามิสสินจ้างรับจ้างเขียนข้อความอะไรก็ได้ที่คนจ้าจ้างต้องการเหมือนกับสมัยนี้ก็ยังมีในการท่านผู้ใหญ่บางคนเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนายต้องการอะไรสนองได้ทั้งสิ้นไอ้พวกนี้อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามันก็ไม่มีจุดยืนพวกนี้ยังมีอยู่เป็นกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มนักวิชาการทั้งที่ขายตัวนักเรียนวิชาการที่ซื่อๆทื่อๆแท้จริงกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มที่ง่ายในการปลุกปั่นก็คือนักศึกษานักศึกษาเนี่ยมันเป็นเด็กมันยังไม่ต้องหาเงินหาทองอะไรความคิดก็ต่ำตมแล้วก็ยังบ้าตำราเพราะว่าเวลาศึกษาเข้าไปแล้วในระยะแรกๆเนี่ยก็จะหลงไหลว่าข้ารู้ทุกอย่างแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยสามารถจะศึกษาแนวความคิดของจางจ้างรุสโซได้ข้าเข้าใจจอห์นร็อกข้าเข้าใจโซเชียลคอนแทคข้าเข้าใจระบบประชาธิปไตยข้าเข้าใจเรื่องฮิวแมนไรท์สิทธิมนุษยชนก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นพหูสูตเสียแล้วก็เหมือนกับสุนัขตัวเล็กๆเขี้ยวพึ่งงอกก็คิดว่าตัวเองแน่ก็ไล่แทะลงเท้าไปเรื่อยๆนั้นไอ้พวกนี้ก็จะพากันบูชาทำไมไม่สิทธิเสรีภาพพาจะชู3นิ้ว2นิ้วบ้าบอคอแตกคนไปทั้งที่มันก็ไม่พยายามรับรู้เลยว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่ในภาวะประสบมรสุมดังนั้นเราต้องไว้ใจกัปตันถึงแม้กัปตันน่ะจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกกัปตันไม่ได้ดีทุกเรื่องต้นโหนเองก็บื้อๆบ้าๆหรือว่ารัฐมนตรีในคณะเนี้ยหลายคนก็ไม่ได้น่าเคารพนับถืออะไรเนี่ยแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยมันต้องยอมให้กัปตัน
ช้อำนาจในการพาเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปให้ในจุดที่คลื่นลมสงบเสียก่อนจุดที่คลื่นลมสงบเสียก่อนนั่นแหละก็คือจุดที่เหมาะในการที่จะเลือกตั้งเอามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันซึ่งมันตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักนั่นคือกลุ่มนักศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มที่5ส่วนกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มประชาชนทั้งหลายที่ถูกหลอกถูกมอมเมาเพราะชาวบ้านเนี่ยก็เข้าใจเขาก็ต้องการรายได้ที่สูงใครไปโกหกเขาเช่นโกหกตอแหลบอกว่าเข้าโครงการจำนำข้าวแล้วจะได้15,000ทุกบาททุกสตางค์ทุกเมล็ดในสุดก็ไปไม่ได้เพราะโครงการเนี่ยเป็นโครงการแค่หลอกชาวบ้านเพื่อต้องการเอาคะแนนเสียงเท่านั้นและโครงการรถยนต์คันแรกก็เป็นโครงการซื้อเสียงกับคนชั้นกลางคนชั้นกลางที่ความคิดยังตื้นเขินมีคนเข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรก1,300,000 คันแต่ว่าต่อมาไม่กี่เดือนรถเหล่านั้นก็ถูกยึดถูกครอบครองโดยไฟแนนซ์กลับมายึดคืนหรือตัวเองไม่มีปัญญาผ่อนส่งอีกเป็นจำนวนมากเพราะความคิดตื้นๆว่าเอาละได้คืนภาษีบ้างไม่มากนักการที่มันหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยไปซื้อรถยนต์คันแรกโดยเอามาตรการทำภาษีมาหลอกล่อเนี่ยได้หลายประการประการแรกก็คือหลอกคนชั้นกลางโง่ๆให้ลงคะแนนเสียงให้พวกมันประการที่สองคือใช้ศัพท์คำว่าเตะหมูเข้าปากหมาก็คือไอ้กลุ่มคนที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ท่านกษัตริย์ตอนนี้มันมีเสียงออกมาแล้วใช่ไหมครับอย่าไปเอ่ยชื่อเลยกระแดจะมาตั้งพรรคการเมืองบ้างทะลึ่งจะเอาโลหิตจามาเลี้ยงบ้างไอ้พวกนี้ได้เงินมากมายจากการขายอะไหล่รถยนต์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันมีปริมาณการค้าผิดธรรมชาติคือเพิ่มขึ้นถึง1,200,000-1,300,000 คันเนี่ยอะไหล่ผลิตไม่พอเลยไม่ทันมันก็ร่ำรวยมหาศาลจากเหตุการณ์นี้ก็เอาเงินมาสนับสนุนไอ้พรรคการเมืองเร็วๆบางพรรคนั่นเองนี่ก็คือการหลอกล่อประชาชนทั่วๆไปซึ่งเป็นคนระดับกราสรูทหรือระดับชาวบ้านทั่วๆไปคนชาวนาชาวไร่ชาวสวนเราเรียกว่าชนชั้นกระดุมผีกระดุมผีหมายถึงชนชั้นกลางซึ่งไม่เป็นลูกน้องใครเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นกลุ่มนี้จะมีปัญหาส่วนหนึ่งก็คือว่าผลผลิตเขาไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับตลาดโลกขึ้นอยู่กับตลาดภายในประเทศดังนั้นไม่มีคนมาหลอกลวงเขาการันตีว่าจะประกันราคาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาก็ลงคะแนนเสียงให้นี่คือการหลอกลวงชาวบ้านที่ให้เข้ามาเนี่ยลงคะแนนเสียงให้พวกมันประการที่7ก็คือเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งได้แก่กองกำลังของมันคนที่มีเงินนั้นมันสามารถจะจ้างผีโม้แป้งได้มันสามารถไปจ้างกองกำลังเอกชนเช่นมือปืนรับจ้างหรือแม้แต่จ้างบริษัทบริษัทเอกชนที่รับจ้างทำสงครามเนี่ยมีมากมายหลายบริษัทถ้าในต่างประเทศที่ดังที่สุดก็ได้แก่บริษัท Blackwater Blackwater ในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตนักรบซีลบ้างมาจากนาวิกโยธินบ้างมาจากเรนเจอร์มาจากหน่วยสงครามพิเศษบ้างและมาจัดตั้งเป็นบริษัทรับจ้างทำการรบและทำการฝึกจนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐก็จ้างบริษัทนี้ไปทำการฝึกหน่วยรบพิเศษให้ไปทำการฝึกกำลังพลให้กับหน่วยรบต่างๆในหลักสูตรเฉพาะทางที่สำคัญที่สุด Blackwater มีผลงานโดดเด่นก็คือว่ารัฐบาลของจอร์จบุชเนี่ยจ้างไปทำการรักษาความปลอดภัยให้กับประธานจอร์จบุชและก็กำลังสหรัฐในประเทศอิรักและปัจจุบันนี้ Blackwater ก็ยังปฏิบัติงานอยู่ในอิรักในฐานะนักรบเอกชนในอังกฤษก็มีทหารรับจ้างในฝรั่งเศสก็มีคนมีเงินสามารถจัดจ้างไอ้พวกนี้เข้ามาได้และเราก็เห็นแล้วว่าไอ้กองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่โจมตีฆ่าฟันกองทหารของเรานั้นน่ะมันก็ได้มาจากไอ้พวกรับจ้างเหล่านี้เองนี่คือกองกำลังนักรบจ้างที่มันสามารถใช้เงินได้ประการที่8ก็คือการสนับสนุนจากต่างชาติต่างชาติเนี่ยต้องการเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศไทยเพราะที่ตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมทะเลจีนใต้ได้และควบคุมช่องทางติดต่อเล็กๆระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกไปสู่มหาสมุทรอินเดียนั่นก็คือช่องแคบมาลากาช่องแคบลอมบ็อกที่เป็นช่องแคบที่มีความสำคัญอย่างสูงมากในเอเชียแปซิฟิกพื้นที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับกำลังทางเรือและเป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคมติดต่อในเอเชียอาคเนย์
ถ้าประเทศใดมีอำนาจอิทธิพลเหนือรัฐบาลไทยสามารถควบคุมประเทศไทยได้ประเทศนั้นก็จะมีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในการจะควบคุมทั้งเอเชียแปซิฟิกและข้ามไปสู่ทวีปเอเชียในส่วนของเอเชียไมเนอร์หรือว่าในส่วนของประเทศอินเดียได้เช่นกันดังนั้นการแทรกแซงจากต่างชาติหลายองค์การจากต่างชาตินั้นจึงทำการสนับสนุนไอ้คนร้ายหนีคุกต่างประเทศนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันสามารถจะเดินทางในพื้นที่ต่างๆได้และประกอบกับความอ่อนแอของรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศไทยด้วยที่ไม่สามารถจะบล็อกหรือว่าขัดขวางความเคลื่อนไหวของไอ้คนร้ายเหล่านั้นในต่างประเทศได้นี่คือความอ่อนด้อยและความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลชุดปัจจุบันดังนั้นจะเห็นแล้วว่าภัยคุกคามที่อยู่นอกประเทศนั้นมันมีเครื่องมือภายในประเทศ8ชิ้นด้วยกันที่จะทำลายประเทศไทยส่วนเครื่องมือต่างประเทศมันมีอย่างน้อย 4-5 ชิ้นเครื่องมือชิ้นแรกก็คือพวกคนไทยที่มันขายชาติมันต่อต้านเจ้านายต่อต้านระบอบราชวงศ์ที่มันจาบจ้วงสถาบันต่างๆและพากันหนีไปอยู่ต่างประเทศบางตัวก็ไปอยู่ญี่ปุ่นบางตัวก็ไปอยู่ฝรั่งเศสบางตัวก็ไปอยู่สวีเดนในช่วงที่ผมศึกษาที่กรุงสต็อกโฮล์มนั้นน่ะในสวีเดนน่ะมีพวกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพวกลี้ภัยทางการเมืองไทยเนี่ยไปอยู่มากมายเพราะว่าในสวีเดนนั้นน่ะเขาให้สิทธิเสรีในการลี้ภัยทางการเมืองไอ้พวกนี้ก็ชอบจะไปมั่วสุมกันอยู่และที่สต็อกโฮล์มก็มันก็มีแหล่งมั่วสุมของมันซึ่งผมก็ไม่เคยเข้าไปเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องไอ้พวกนี้แต่ทราบความเคลื่อนไหวของมันปัจจุบันนี้มันก็ไปสุมหัวกันที่ในฝรั่งเศสบ้างหรืออย่างทักษิณชินวัตรมันก็เดินทางไปทั่วเพราะว่ามันมีเงินเงินมันมาจากไหนก็เงินมันมาจากการโกงชาตินั่นเองมันถึงหนีไปเพราะว่าถูกจับได้ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นน่ะถ้าหากไม่มีช่องทางที่ง่ายในการเดินทางมันก็หนีไปไม่ได้นั้นมันหนีไปแล้วเนี่ยในเครื่องมือในต่างประเทศที่สนับสนุนมันก็คือรัฐบาลต่างชาตินั่นเองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือไอ้พวกนี้ให้มีที่พักพิงประกอบกับพวกผู้ร้ายที่หนีจากเมืองไทยไปก็เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของพวกมันกลุ่มที่สองเครื่องมือต่างชาติก็คือพวกกลุ่มสมาคมต่างๆซึ่งไม่ค่อยเข้าใจเอเชียนเวย์ผมขอใช้ศัพท์ว่าเป็นบริบทของเอเชียแล้วว่าเป็นยังไงไอ้พวกฝรั่งนั่นน่ะมันตื่นมันก็เข้าใจว่าถ้าหากมีการรัฐประหารแล้วแสดงว่าไม่ดีทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่รู้หรอกว่าเอเชียกับยุโรปนั่นน่ะบริบทมันแตกต่างกันไปถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศจีนท่านคิดง่ายๆถ้าจีนเนี่ยไม่ปกครองเด็ดขาดรัฐบาลจีนเนี่ยฆ่าฟันคนมาเยอะด้วยความโหดร้ายทารุณจีนมันจำเป็นต้องทำแต่ว่าคนจีนก็โหดอยู่แล้วด้วยที่ทำอย่างนั้นทำให้ประเทศจีนเนี่ยอยู่ได้เป็นปึกแผ่นถ้าจีนไม่ใช้อำนาจอย่างรุนแรงไปฆ่าพวกอุ๋ยเก๋อในซินเกียงไม่ใช้อำนาจเข้าไปยึดครองทิเบตไล่ล่าดาไลลามาจนทั้งต้องเสด็จหนีไปอยู่อินเดียจีนมันก็ต้องแตกออกไปอันนี้ก็คือบริบทของเอเชียของเราก็เช่นกันในปี2549เกิดเหตุการณ์คมช.นั่นก็คือการตีงูหลังหักของท่านพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลิ่นรัฐบาลที่เข้ามาภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์นั้นไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยที่จะทำให้ประเทศชาติสงบราบคาบท่านก็เข้ามาแค่อยู่ไปวันๆเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงประกอบกับพอได้การเลือกตั้งเราได้รัฐบาลที่ไม่ได้เลือกมาก็คือรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์ทำอะไรไม่เป็นแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้วันๆก็เก๊กหน้าหล่อพูดภาษาอังกฤษเพราะมากแต่ทำอะไรไม่ได้มากเลยเพราะว่าเล่นไม่เป็นจนในสุดก็พวกไพร่แดงก็เผาทำลายบ้านเมืองฆ่าฟันผู้คนไปมากมายแล้วยังไม่มีปัญญาที่จะควบคุมประเทศชาติจนในที่สุดจากการใช้นโยบายหลอกลวงชาวบ้านพวกฝ่ายเผาเมืองนะมันก็กลับมาเป็นรัฐบาลอีกภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์คนที่ไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยรู้เรื่องประเทศชาติไม่เคยทำอะไรที่เสียสละให้บ้านเมืองแต่หาเสียงแค่49วันก็ได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาความรู้อะไรก็แทบไม่มีเลยจนเป็นที่ตลกขบขันกันไปทั่วโลกแต่คนไทยไม่ตลกเพราะคนไทยอับอายขายหน้าจนทั้งเดือนพฤษภาคมปี2557ก็จะมีการรัฐประหารขึ้นมาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนถึงทุกวันนี้เครื่องมือในต่างประเทศนอกจากจะเป็นคนไทยที่หนีชาติบ้านเมืองออกไปแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นกลุ่มองค์การต่างๆองค์การระหว่างประเทศแล้วเครื่องมือชนิดที่3
ก็คือสื่อมวลชนของต่างชาติที่ไอ้ผู้ร้ายมันซื้อได้เพราะผู้ร้ายมันมีเงินเงินมันมหาศาลท่านคิดดูนะครับเราคาดการณ์กันว่าไอ้หน้าเหลี่ยมนั้นมันแอบเอาเงินไปเนี่ยประมาณ400,000 ล้านมันเอาไปฟอกเงินโดยการซื้อทีมฟุตบอลนั่นก็คือการฟอกเงินท่านคิดว่ามันชอบฟุตบอลจริงๆหรือเขาฟอกเงินมารัฐบาลอังกฤษได้กลิ่นรัฐบาลอังกฤษก็เลยฟรีซหรือว่าแช่แข็งเงินมันไว้ประมาณ100,000 ล้านอีกส่วนหนึ่งประมาณ70,000 กว่าล้านรัฐบาลไทยแช่แข็งไว้เพราะมันได้มาจากการช่อฉนเรื่องการคบสมคบคิดกับเทมาเซกแห่งสิงคโปร์ดังนั้นเอาต่อตีซะว่ามันถูกแช่แข็งเงินไปประมาณ200,000 ล้านมันจะมีอีก200,000 ล้าน200,000 ล้านเนี่ยท่านหายใจเข้าไปฟืดเดียวแค่1วินาทีดอกเบี้ยกี่บาทท่านคิดดูนะครับว่าเงินมันงอกมาตลอดนั้นเงินที่มันจะทำลายบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็เอาเงินเศษเดนพวกนี้แหละครับดอกเบี้ยทั้งหลายเนี่ยหายใจเข้าไปวินาทีเดียวก็ได้เงินออกมาแล้วเงินมันไหลออกมาทุกวันจากดอกเบี้ยที่มันมีมากมายเนี่ยมันก็เอามาซื้อสื่อมวลชนต่างชาตินอกจากนั้นมันก็ไปจ้างสำนักงานทนายความอัมสเตอร์ดัมเปย์ลอฟบ้างเอานักเอาทนายความต่างๆมาล็อบบี้ให้ร้ายต่างๆประเทศไทยแล้วใช้ในการดำเนินกิจการใต้ดินมาจนทุกวันนี้นั่นคือภัยคุกคามไงเพราะว่ามันมีทั้งเจตนาร้ายและมีขีดความสามารถท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์ผมขอเรียกท่านประธานคิมเพื่อนผมเนี่ยท่านคิมท่านก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติถึงเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นว่าปัจจุบันนี้เราพิสูจน์เห็นทราบแล้วว่าไอ้กลุ่มที่เผาบ้านเผาเมืองนั้นอ่ะมันเรียกว่ากลุ่มอะไรมันแต่งกายเสื้อสีอะไรทุกท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วไอ้กลุ่มนี้มันยังคงอยู่เพราะว่ามันอยู่ได้โดยมีสมาชิกอยู่2ประเภทสมาชิกประเภทแรกก็คือชาวบ้านโง่ๆเซ่อๆที่ถูกหลอกมาเหมือนอย่างคนที่ไปเผาศาลากลางอุบลราชธานีพอตอนติดคุกชาวบ้านนั่นแหละติดคุกลูกเมียร้องไห้กระจองงอแงแต่ตอนเผาศาลากลางนั่นน่ะมันเป็นความฮึกเหิมถูกปลุกปั่นโดยไอ้แกนนำประกอบกับความโง่ของตัวเองอันนี้ก็โทษใครไม่ได้ก็โทษความเขลาเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะยากจนเป็นคนระดับต่ำทั้งการศึกษาต่ำทั้งฐานะทางเศรษฐกิจก็เลยถูกหลอกล่อได้ง่ายประกอบกับเขาไม่เคยมีอำนาจวาสนาอะไรพอมีโอกาสที่จะแสดงอำนาจอิทธิฤทธิ์ก็ฮึกเหิมกันเป็นการใหญ่ท่านคงจำได้นะครับมันขับรถสวนขึ้นไปบนทางด่วนโบกธงสีแดงควบคู่กับธงชาติโบกไปโบกมาทางด่วนก็ไม่กล้าเก็บเงินมันก็ไปอารวาสจะขับย้อนสอนตำรวจก็หลบซะไม่อยากจะยุ่งอะไรจนในสุดตำรวจก็หลบฆ่าไปหมดไม่กล้าจะจับมันเพราะตอนนั้นมันมีอิทธิพลมันมีพวกมากคนดีๆถูกมันปล้นจี้ถูกมันข่มขู่ขูดรีดท่านคงจำประสบการณ์นั้นได้เนี่ยเพราะว่ามันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีนี่เองคนพวกนี้แหละก็พร้อมจะเป็นกำลังให้กับพวกมันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกองกำลังที่มันติดอาวุธไอ้กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถเป็นผู้วางแผนและปัจจุบันนี้ฝ่ายเสของไอ้พวกมันเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่โผล่ขึ้นเป็นระยะไอ้กลุ่มบ้าที่จะเอาโรฮินจามาเลี้ยงบ้างไอ้กลุ่มที่มาเอามือมาไขว่กันบ้างชู3นิ้วบ้างไอ้พวกนี้กระทำการอย่างมีแผนมีขั้นมีตอนเพราะไอ้พวกนี้ก็คือลูกจ้างเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยมันกระทำการตามที่ฝ่ายเสเขียนบทให้เล่นนั่นเองดังนั้นก็มีความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนั่นก็คือภัยคุกคามซึ่งท่านอัชวินเนี่ยเป็นห่วงในกรณีของไอ้กลุ่มคนพวกนี้ซึ่งสามารถจะปลุกปั่นได้โดยง่ายต่อมาก็คือเรื่องพรรคการเมืองเรารู้แล้วว่ามีพรรคการเมืองพรรคนึงเนี่ยชั่วช้าเลวทรามอยู่เบื้องหลังการทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เบื้องหลังการทำลายการประชุมที่พัทยาเพราะมันต้องการจะทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติให้ย่อยยับไปแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะนายวิสิทธิ์ไม่ได้เลื่อนได้ลาวทำอะไรก็ไม่เป็นกำลังทหารเรืออยู่ห่างจากพัทยาแค่ไม่กี่10 กิโลเมตรก็ไม่รู้จักใช้งานข่าวสารได้มาก่อนล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้เรื่องเพราะใช้ข่าวกรองไม่เป็นคิดไม่เป็นข้าราชการ2 ล้านคนสั่งงานเขาไม่ได้ไม่รู้จะสั่งยังไงกองทัพมีกำลังพล200,000สั่งงานไม่เป็นตกลงว่ามีคนอยู่ในมือ2,200,000เป็นอย่างต่ำแต่ก็ยังไม่มีปัญญาในการที่รักษาความปลอดภัยชาติบ้านเมืองคนแบบนี้ความรู้ขนาดนี้เนี่ย
มันเหมาะที่จะบริหารประเทศชาติในภาวะวิกฤตหรือไม่ก็ตรองดูเอาเองก็แล้วกันนี่คือพรรคการเมืองชั่วช้าซึ่งมันยังมีอยู่และมันก็พยายามสืบทอดทายาทไปเรื่อยๆประการต่อมาเป็นประการที่3ที่ท่านอัชวินเนี่ยเป็นห่วงกังวลและฝากสังคมเอาไว้ก็คือการที่เรามีการปลุกปั่นให้เชิดชูไอ้ผู้ร้ายหนีคดี2คนพี่น้องคือนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไอ้2คนนี้มันหนีไปเพราะมันถูกตัดสินความผิดทักษิณไม่ต้องพูดถึงศาลพิจารณาคดีมันด้วยความเป็นธรรมมีผลการพิจารณาคดีออกมาชัดเจนเป็นเอกสารหนาเป็นปึกๆแต่คนไทยไม่อ่านหนังสือปรากฏว่าไอ้พรรคการเมืองชั่วก็ไปแปลงศาลไปโกหกชาวบ้านว่าไอ้ทักษิณมันถูกใส่ร้ายป้ายสีทั้งนั้นที่มันหนีคดีไปเพราะมันกลัวติดคุกมันเนี่ยกลับมาสู้คดีในสมัยที่รัฐบาลหุ่นของมันเนี่ยมีอำนาจในการบริหารประเทศเสียด้วยซ้ำไปก็คือในยุคของรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชและต่อมานายสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอำนาจฝ่ายของพวกมันนั้นไม่สามารถจะสั่งการหรือบงการฝ่ายตุลาการได้ผู้พิพากษาท่านยังมีความเป็นธรรมและคดีนั้นเป็นคดีที่ใหญ่มากท่านต้องตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมจริงๆมิฉะนั้นก็จะเสื่อมเสียถึงชื่อเสียงของตัวท่านผู้พิพากษาแต่ละท่านแล้วก็วงการตุลาการด้วยผลที่ออกมานั้นถือว่าปราณีมากทีเดียวบางส่วนก็ยังคืนเงินให้มีไอ้ผู้ร้ายเสียด้วยซ้ำไปในส่วนที่คิดเป็นดอกเบี้ยสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่มันไม่สามารถจะแก้ต่างได้ก็ต้องติดคุกเมื่อเราติดคุกมันก็ถือโอกาสใช้อำนาจอิทธิพลของมันเนี่ยที่มีอยู่นั้นในการหลบหนีไปต่างประเทศนางสาวยิ่งลักษณ์น้องสาวก็เช่นเดียวกับพี่ชายไม่รู้ว่าเป็นเพราะดีเอ็นเอหรือไม่ก็ถูกตัดสินแล้วก็เตรียมการขึ้นศาลแต่คนร้ายมันก็รู้ว่ามันไปไหนไม่รอดมันก็หนีก็เท่านั้นเองแต่มีการพยายามที่จะชูไอ้ผู้ร้าย2คนเนี่ยว่าถูกใส่ความโกหกชาวบ้านโกหกชาวโลกนี่คือสิ่งที่ท่านอัชวินเกรงกลัวเพราะว่าชาวโลกเขาจะดูถูกเหยียดหยันคนไทยว่าโง่เซ่อบ้าไอ้คนร้ายหนีคดีเห็นยังไปนับถือมันว่ามันถูกใส่ร้ายทั้งนั้นที่คนที่ติดตามเรื่องเนี้ยจะต้องรู้ทุกคนว่าไอ้2คนนั้นมันหนีไปเพราะอะไรนี่ก็คือมาตรฐานที่ถ้าหากไม่มีการชี้แจงให้ชัดเจนเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็จะถูกปลุกปั่นให้เข้าใจผิดถูกปลุกปั่นโดยใช้การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบางส่วนและก็ปกปิดความเลวร้ายของพวกมันไว้นี่เด็กเนี่ยมันก็คือเด็กมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กมันก็คือเด็กไอ้เด็กในมหาลัยมันก็แค่กระโปโลเพิ่งอ่านหนังสือเพิ่งเรียนหนังสือเท่านั้นเองถ้าหากเขาไม่มีความคิดประกอบกับถูกอาจารย์ชั่วๆในหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เด็กได้เป็นเครื่องมือเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรับเด็กที่มีท่าทีแข็งกร้าวท่าทีต่อต้านสังคมเข้าไปเรียนเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ครูอาจารย์ต้องการให้เด็กคนนี้มาเป็นเครื่องมือในการกระทบสถาบันเบื้องสูงและสถาบันที่รับมันเข้าไปนั้นน่ะก็ไม่มีใครที่จะกล้าในการที่จะยืนหยัดเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นนี่เป็นสถาบันที่เจ้านายท่านสร้างมาเสียด้วยซ้ำไปแล้วต่อไปเมื่อมันเรียนจบเมื่อเจ้าความรู้เลวของมันเนี่ยไปก่อกรรมทำชั่วให้กับชาติบ้านเมืองนี่คือความชั่วร้ายของอาจารย์บางคนแล้วก็ความปล่อยปละละเลยของผู้บริหารซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอัชวินหวาดกลัวไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นสรุปได้ว่าในจดหมายบทความทั้งสองฉบับของท่านคิมนั้นอ่ะมีประเด็นสำคัญอยู่3ประการที่ท่านเป็นห่วงก็คือประการแรกกองกำลังติดอาวุธและการใช้กำลังข่มขู่คนดีๆผู้บริสุทธิ์ใช้กำลังเข็นฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและก่อกรรมทำเห็นให้กับชาติบ้านเมืองตามที่มันเคยกระทำมาแล้วในปี2552และ2553จะเกิดขึ้นอีกถ้าหากสังคมยังไม่พร้อมพอที่จะรองรับการเลือกตั้งและจากการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นน่ะถ้ายังมีคนที่ไม่มีความรู้เท่าทันไอ้พวกพรรคชั่วช้าก็จะใช้วิธีการโกหกหลอกลวงเพื่อได้คะแนนเสียงมาอีกเพราะว่าคนไทยนั้นน่ะเห็นแก่ประโยชน์ตนเองเนี่ยเป็นส่วนมากส่วนน้อยที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นถ้าถูกหลอกลวงว่าจะให้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่มาของคะแนนเสียงอีกแล้วก็จะเกิดวงจรเดิมขึ้นมาและคราวต่อไปนั้นจะรุนแรงมากขึ้นทีเดียวเพราะว่าไอ้ฝ่ายคนชั่วนั้นมันมีบทเรียนแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรประการต่อมาคือกลุ่มพรรคการเมืองชั่วช้าถ้าหากไอ้พรรคการเมืองนี้ยังอยู่กันเป็นปึกแผ่นบ้านเมืองของเราแน่นอนว่าจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและสงบสุขได้เลย
ประการที่3ก็คือการเสนอแนวความคิดที่ถูกต้องให้กับสังคมเป็นสิ่งจำเป็นคนเลวร้ายที่ถูกตัดสินอย่างยุติธรรมจากศาลมันไม่ใช่คนที่ถูกใส่ร้ายตามที่มันพยายามสร้างภาพต้องชี้แจงให้ทั้งในประเทศเนี่ยมีความเข้าใจถ้าตราบใดก็ตามเราไม่สามารถดำเนินการควบคุมทั้ง3ประการนั้นได้ท่านคิมท่านก็เห็นว่ายังไม่ควรจะต้องมีการเลือกตั้งท่านก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์นั้นน่ะได้พิจารณาเรื่องนี้จึงได้เสนอจดหมายเปิดผนึกถึงทั้งรัฐบาลและสังคมส่วนไอ้พรรคชั่วนั้นท่านก็เขียนถึงเหมือนกันว่าท่านก็ขอร้องไอ้พรรคเวรนั้นว่าขอให้กลับเนื้อกับตัวเธอเห็นแก่ประเทศชาติบ้างแต่ถ้าหากพวกมันยังดื้อด้านมันก็ต้องให้สังคมเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะกดดันบีบบังคับและพวกเราต้องรู้เท่าทันความชั่วช้าของคนเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติของเราวันนี้ไม่ใช่ข้อคิดของผมผมเป็นเพียงแต่การนำข้อเขียนของท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์เพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับชาติบ้านเมืองตลอดจนวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่กี่สัปดาห์ท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองเขียนบทความชิ้นนี้ในโรงพยาบาลก่อนที่ท่านจะสิ้นใจก็อยากจะฝากทุกท่านได้นำไปพิจารณาท่านจะไตร่ตรองแล้วจะกระทำประการใดก็อยู่ที่ความเห็นของท่านเองผมไม่สามารถจะชี้นำสิ่งใดได้วันนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจครับผมขอภาวนาไว้ว่าถ้าข้อเขียนครั้งนี้รายการนี้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองขออุทิศความดีทั้งหลายและขอให้ทุกท่านคิดถึงเพื่อนของผมคุณอัชวินวิชัยดิษฐ์แล้วก็ภาวนาว่าปัจจุบันเนี่ยท่านคงเปลี่ยนภพไปแล้วท่านคงไปอยู่ในภพที่ดีขึ้นที่สูงส่งขึ้นด้วยจิตใจดีงามแล้วก็ทุกท่านก็ขอความกรุณาว่าถ้าบำเพ็ญกุศลสิ่งใดก็ตามก็นึกถึงท่านอัชวินวิชัยดิษฐ์ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาได้ติดตามขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ